าวลิตลาออกเพื่อไทยเตรียมซบไทยสร้างไทยเชื่อเป็นทางรอดประเทศก้าวข้ามความขัดแย้งวันที่23มกราคมที่สำนักงานพรรคเพื่อไทยอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนายชวลิตวิชัยสุทธิ์ส.ส.นครพนมเขต4แถลงข่าวลาออกจากพรรคเพื่อไทยโดยมีทีมงานและประชาชนในพื้นที่มาร่วมรับฟังจำนวนมากหลายคนพกข้าวปลาอาหารและดอกไม้มาให้กำลังใจนายชวลิตกล่าวว่าได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้ววันนี้23มกราคมโดยไม่มีปัญหาส่วนตัวใดๆในพรรคเพื่อไทยและยังคงให้ความเคารพนับถือผู้ใหญ่ของพรรคและผู้บริหารพรรครวมถึง2อดีตนายกรัฐมนตรีเสมอมาไม่เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ตกผลึกความคิดทางการเมืองว่านับจากปี2549จนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกือบ20ปีการเมืองประเทศไทยยังอยู่ในวังวนแห่งความขัดแย้งแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายทำลายล้างกันจนประเทศตกกลมถอยหลังเข้าคลองวิ่งตามเพื่อนบ้านไม่ทันและประชาชนยากจนลงแต่หนี้สินเพิ่มขึ้นพรรคการเมืองที่ผมเห็นว่าจะนำมาซึ่งทางออกทางรอดให้กับประเทศไทยคือพรรคไทยสร้างไทยที่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์เคยประกาศว่าจะเป็นพรรคการเมืองที่ยึดอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขขอเป็นพรรคทางออกที่ก้าวข้ามความขัดแย้งซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองที่กำลังประสบปัญหาอยู่ในปัจจุบันอีกทั้งคุณหญิงสุดารัตน์ยังเป็นผู้นำที่มีประสบการณ์ทางการเมืองสูงเป็นเวลา30ปีมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในหลายกระทรวงโดยเฉพาะโครงการ30บาทรักษาทุกโรคขยันอดทนเสียสละโดยเฉพาะการเลือกตั้งปี2562ที่แม้รู้ว่าจะไม่ได้เป็นส.ส.แต่ก็ตั้งใจช่วยคนในพรรคหาเสียงเต็มที่เป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยซื่อสัตย์สุจริตไม่เคยมีเรื่องทุจริตนายชวลิตระบุนายชวลิตกล่าวว่าคุณสมบัติเหล่านี้จะสามารถแก้ไขปัญหาชาติได้และที่สำคัญคือคุณหญิงสุดารัตน์เป็นลูกอีสานตรงกับความนิยมของคนในพื้นที่เคยเสนอทำนโยบายแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งตอนสมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและยังมีนโยบายที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนอีสานอีกมากมายรวมทั้งจะสานต่อโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งด้วยที่ผ่านมาส.ส.อีสานมีมากแต่เหมือนเป็นเบี้ยในเกมการเมืองไม่ใช่ขุนที่จะแก้ไขปัญหาให้ชาวอีสานได้นอกจากนี้ในพรรคไทยสร้างไทยยังมีดร.โพคินพลกุลอดีตประธานรัฐสภาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีความคุ้นเคยและทำงานร่วมกันมานานพรรคไทยสร้างไทยเป็นเหมือนแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่จะพาประชาชนออกจากความขัดแย้งเกือบ20ปีเป้าหมายในชีวิตทางการเมืองของเขาคือการนำพาประเทศก้าวข้ามความขัดแย้งที่มีมานานหาทางออกทางรอดให้ประเทศและสร้างประเทศที่ดีที่สุดเพื่อส่งมอบให้ลูกหลานผมจะสมัครเข้าไปเป็นสมาชิกพรรคไทยสร้างไทยในวันพรุ่งนี้24มกราคมต่อไปนายชวลิตกล่าวฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่ Around Thailand